สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ขอเกริ่นย้อนหลังไปนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าที่บ้านเราอากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็เลยคิดว่าเราเป็นภูมิแพ้ด้วยกันทั้งบ้านนะคะพี่หมีกับสตีเป็นภูมิแพ้อากาศอยู่แล้วพออากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราก็คิดว่าเราป่วยเพราะเราแพ้อากาศเริ่มแรกเลยก็คือกินยาแก้แพ้กินยาแก้ปวดก็คือกินมันไม่ใช่พาราเป็นไอโบโพรพิลนะคะแล้วก็ยาแก้แพ้ก็รักษาอาการของพี่หมีคือดีขึ้นแต่ว่าของสตีคืออาการไม่ได้ดีขึ้นพอทีนี้2 อาทิตย์แต่เขาก็ไม่ได้มีงานข้างนอกนะคะหลังจากที่เขาเริ่มรู้สึกป่วยเขาก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเราก็ไม่ได้ไปเจอใครข้างนอกนะคะเราไม่ได้ไปสัมผัสใครช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราป่วยเราก็จะอยู่บ้านก็ทำงานในบ้านป่วยมาได้2 อาทิตย์นะคะถึงวันนี้ก็คือประมาณ2 อาทิตย์ทีนี้ทางบริษัทสตรีมเขาบอกว่าให้เราไปตรวจนะคะถ้าเผื่อว่าคุณติดโควิดเราจะได้อยู่ที่บ้านควอรันทีนจนกว่าจะหายนะคะเขาสั่งมาแบบนี้ก็เลยไปตรวจนัดนะไม่ได้เดินเข้าไปแล้วตรวจได้เลยนะไม่ใช่นะเราต้องทำเรื่องนัดก่อนพอดีเรานัดได้วันศุกร์นัดได้วันศุกร์ตอนแรกเป็น5 โมงเย็นทีนี้เขาเลื่อนมาเป็น11 โมงครึ่งแล้วก็เลยไปตรวจ11 โมงครึ่งพอบ่ายโมงนะพอบ่ายโมงปุ๊บเขาก็โทรมาบอกว่าติดโควิดนะอาการโดยรวมของพี่หมีไม่มีอาการอะไรมากก็จะมีอาการเวียนหัวแล้วก็เจ็บคอแค่นั้นนะคะเวียนหัวนิดหน่อยไม่ได้มีถึงขนาดแบบลุกเดินไม่ได้ไม่ใช่นะก็คือพี่หมียังแข็งแรงอยู่แต่ว่าของสตีฟก็จะค่อนข้างแย่กว่านิดหน่อยตรงที่เขารู้สึกเมื่อยเพลียปวดเนื้อปวดตัวมีไข้เป็นบางเวลานะคะก็จะพี่หมีก็จะให้กินเทอร์นอลแล้วก็ยาแก้แพ้วิตามินซีที่ให้กินให้เขากินนะแล้วก็พอเขาก็จะมีเหงื่อออกเขาก็จะเริ่มดีขึ้นมานิดหน่อยแต่ยังไม่ถึงอาการที่นอนสมยังไม่ถึงอาการนั้นนะคะเขาจะมีเจ็บคอมีไอเมื่อวานมีไอเล็กน้อยนะคะวันนี้ที่อยากจะทำคลิปก็คืออยากจะมาแชร์ให้เห็นว่าเมื่ อเราติดโควิดแล้วเราใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศไม่เหมือนที่เมืองไทยนะคะถ้าติดโควิดที่เมืองไทยก็จะไปกักตัวมีสถานที่ให้กักตัวแต่ที่เนี้ยของเราก็คือเราติดที่เนี้ยเราต้องกักตัวที่บ้านนะคะถ้าเราไม่เป็นหนักๆจริงเขาจะไม่ให้เราไปที่โรงพยาบาลเขาจะไม่ให้เราเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลณเวลาเนี้ยก็คือเราเพิ่งรู้ว่าเราติดโควิดวันแรกดังนั้นก็จะนับวันนี้เป็นวันที่1ในการรักษาตัวก็จะมาอัปเดตว่าเมื่อติดแล้วอาการเป็นยังไงบ้างในแต่ละวันแล้วก็ดูแลตัวเองแบบไหนดูแลตัวเองยังไงนะคะไม่ใช่ว่าอยากจะติดนะคะแต่ในเมื่อมันติดแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพนะดูแลไปตามสเต็ป by สเต็ปดูแลไปตามอาการเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยให้ดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะเพราะว่าไม่มีใครอยากเจ็บป่วยหรอกเนาะแต่เมื่อมันเจ็บป่วยแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเราเองเราก็จะไม่ออกจากบ้านไปแพร่เชื้อให้ใครเราจะต้องดูแลตัวเราเองก่อนเนาะอันนี้ก็คือติดโควิดจากสามีเพราะสามีไปทำงานนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเอามาอัปเดตตามมาอัปเดตให้ฟังตามนี้เนาะรอดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงบ้างทั่วไปก็ยังปกติดีอยู่ไม่มียังไม่เป็นอะไรนะคะก็มาดูกันว่าลักษณะอาการของพี่มีกับของสตีฟจะหนักขนาดไหนเนาะเพราะหลายๆคนก็เป็นค่อนข้างหนักนะตอนนี้พี่หมีย้ายจากโอไฮโอมาอยู่ที่เท็กซัสแล้วนะ
ช่วงเวลาที่ย้ายมาคือไปทำช่องอื่นอยู่ไปทำชาแนลอื่นก็เลยไม่ได้ลงชาแนลนี้เท่าไหร่ก็เลยทีนี้พอตัวเองรู้ว่าตัวเองติดโควิดก็คิดว่าอยากจะทำคลิปวิดีโอไว้จริงๆอยากจะทำคลิปนี้เพื่อที่จะเก็บไว้ดูนะคะว่าเมื่อเราติดโควิดแล้วเราดูแลรักษาตัวเองยังไงนะคะเราปฏิบัติตัวแบบไหนแล้วอาการมันหนักมากขนาดไหนนะคะพี่หมีจะอัปเดตให้ดูทุกวันนะคะว่าอาการแต่ละวันมันมีอาการมากน้อยขนาดไหนเนาะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะที่ใครที่ไม่ติดก็ขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีส่วนใครที่ติดโควิดอยู่ก็ขอให้มีกำลังใจในการสู้นะคะเราจะสู้ไปด้วยกันเนาะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเลยรวมทั้งเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยส่วนหนึ่งเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเราไปนั่งแปลงดอกไม้กันวันนี้เรานั่งฉุกละหุกเหลือเกินวันนี้มาแบบเร่งรีบพอรู้ข่าวปุ๊บก็เลยมาเลยเนาะก็เลยมานั่งคุยเลยไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยพอรู้ข่าวปุ๊บก็อะไงดีอ่ะเราจะทำคลิปยังไงดีเราจะทำคลิปไปลงช่องไหนมันลงช่องอื่นไม่ได้แล้วไงมันต้องลงช่องนี้ก็เลยเมื่อกี้มาทำคลิปมาลงช่องนี้ดีกว่าจะได้เก็บไว้ดูด้วยว่าเราดูแลตัวเองแบบไหนเป็นยังไงอาการหนักมากขนาดไหนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะนี่ก็สวัสดีและขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย